ืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักงานกปร.กับทางสถานีวิทยุจสร้อยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาติดตามพิธีประกาศผลแล้วก็มอบรางวัลการประกวดโครงการของเยาวชนอาสาสานต่อพระราชดำริภายใต้หัวข้อเยาวชนสานรักพิทักษ์สิ่งแวดล้อมอบอ้อมสังคมยั่งยืนจากโครงการค่าเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่14ค่ะซึ่งน้องทีมต่างๆที่เข้ารอบสุดท้ายก็มาร่วมลุ้นกันสุดตัวแล้วตอนนี้ก็ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะและสำหรับผู้ชนะการประกวดในครั้งนี้นะคะมาจากทีมลายางลายางเบอร์อามาสจากวิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะตอนนี้อยู่กับเราแล้วเดี๋ยวเราไปคุยกับน้องๆกันนะคะเมื่อสักครู่พอได้รับการประกาศชื่อเป็นยังไงบ้างค่ะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์นะคะขอความสันติสุขจงมีแด่ทุกท่านค่ะพวกเรานะคะก็มาจากทีมลายางลายางเบอร์อามาสค่ะความรู้สึกนะคะก็ดีใจมากนะคะรางวัลที่ได้รับก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีของพวกเราเลยค่ะตอนไปเข้าค่ายไปอยู่รวมกันที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูผานตรงนั้นเนี่ยเราได้รับความรู้อะไรกันไปบ้างค่าย ADPB Camp ทําไม่ได้สอนแค่แบบไปทำเกษตรกรอย่างเดียวไม่ได้ไปลุยอย่างเดียวแต่ว่าสอนในเรื่องอีดิเตอร์ต่างๆด้วยค่ะแล้วก็สอนการใช้สื่อการสัมภาษณ์ต่างๆค่ะก็เราก็นำไปต่อยอดในโครงการของพวกเราค่ะพวกเราก็เลยเลือกที่จะทำเป็นลวดลายว่าวเบอร์อามัสค่ะเป็นผลิตภัณฑ์บนตัวผ้าค่ะพูดถึงว่าวเบอร์อามัสจริงๆแล้วน้องๆทราบหรือเปล่าว่าว่าวอันนี้มีความสำคัญกับทางจังหวัดของเราก็ก่อนที่ผมจะได้มาศึกษาที่วิทยาลัยชุมชนก็ยังไม่ได้รู้จักว่าวเบอร์อามัสจากกันแล้วก็จากที่เราได้มาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนก็อาจารย์ได้เชิญชวนไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของว่าวเบอร์อามัสก็ได้รู้ว่าว่าวนี่สำคัญกับวัฒนธรรมของบ้านพื้นเมืองของปัตตานีแล้วก็เลยอาจารย์ก็เลยชวนมาทำรักษาต่อยอดจากสิ่งที่กำลังจะสูญหายเยาวชนไม่ได้ให้ความสำคัญกับสิ่งนี้ก็พยายามประชาสัมพันธ์พยายามเชิญชวนแล้วก็สร้างผลงานให้เยาวชนได้รู้ว่าบ้านเรายังมีวัฒนธรรมที่สวยงามลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะเป็นของปัตตานีก็จากที่เราได้ทำผลงานนี้ก็มีทางชาวมาเลเซียที่ได้มาร่วมผลิตหลักๆเมื่อกี้ก็เห็นจากวิดีโอที่เราได้นำเสนอก็คือเป็นลวดลาย iPad เป็นลวดลายจากว่าวมาเป็นที่วาง iPad แล้วก็มีผลิตภัณฑ์อีกมากมายที่เราได้ในทำในโครงการนี้ครับประมาณนี้ครับค่ะใช่ค่ะเรามองเห็นถึงปัญหาของคนในพื้นที่ค่ะก็คือยังขาดรายได้ยังไม่มีอาชีพค่ะพวกเราก็เลยคิดว่าเอาวัลบามัสนี่แหละค่ะที่เป็นตัวเอกลักษณ์ของชุมชนนะคะพวกเราก็ได้ไปลงพื้นที่นะคะไปไปเรียนรู้ลวดลายว่าวนะคะจากอาจารย์ไวโรจน์วานินะคะซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่4ของโรงแวร์ค่ะใช่ค่ะพวกเราก็ได้ไปเรียนรู้ไปออกแบบลวดลายต่างๆค่ะจนมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์ค่ะค่ะก็ให้ชาวบ้านได้เกิดรายได้เกิดอาชีพนะคะที่ยั่งยืนต่อไปค่ะก็คือจากจุดเริ่มต้นที่เราทำหัวข้อเพื่อที่จะประกวดด้วยแล้วก็เพื่อที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับอัตลักษณ์ของชุมชนของเราด้วยสืบสานรักษาต่อยอดต่อไปค่ะใช่ค่ะแล้วคิดว่าหลังจากนี้เราจะดูแลสิ่งที่เราสร้างไว้ตรงนี้ยังไงบ้างค่ะก็เรามีน้องๆค่ะจะต่อยอดอยู่แล้วค่ะก็คือเราไม่ได้ทำแค่สี่คนนี้ก็คือมีน้องมีทีมงานนะคะที่วิทยาลัยชุมชนปัตตานีค่ะที่จะพร้อมจะต่อยอดนะคะพร้อมที่จะสืบสานนะคะพร้อมที่จะอนุรักษ์ต่อไปค่ะก็มีอาจารย์ที่ปรึกษานะคะคอยสนับสนุนนะคะคอยซัพพอร์ตค่ะแล้วก็มีลุงแวฮามินะคะแล้วก็อาจารย์ไวโรจน์วานินะคะที่พร้อมที่จะให้ความรู้กับพวกเราค่ะแล้วก็ให้น้องๆต่อไปค่ะอันนี้ก็เป็นการสานต่อรุ่นต่อรุ่นต่อรุ่นค่ะค่ะแล้วในเรื่องของการเข้าค่ายล่ะRDPB Camp อยากจะให้น้องๆในจังหวัดเราได้มีโอกาสแบบนี้อีกไหมก็อยากเชิญชวนนะคะก็คืออยากให้มาจริงๆสนุกมากๆค่ะนอกจากที่จะได้ความรู้แล้วยังได้มิตรภาพกลับไปนะคะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของการตัดต่อในเรื่องของการทำเกษตรต่างๆไปปรับใช้ที่สามจังหวัดบ้านเราด้วยนะคะซึ่งภาคใต้เนี่ยเป็นแหล่งอุดมสมบูรณ์ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้วค่ะก็อยากจะนำความรู้ตรงนี้ค่ะไปต่อยอดไปพัฒนาต่อไปค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณน้องๆทั้ง4คนนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ยินดีด้วยที่ได้รับรางวัลชนะเลิศขอบคุณค่ะ
ได้ฟังทีมที่ชนะเลิศพูดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปฟังน้องๆจากทีมอื่นๆกันบ้างนะคะที่เขาเข้าร่วมแล้วก็ได้รับรางวัลต่างๆกันนะคะเดี๋ยวเราไปคุยกับทางวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนทีมกล้วยไม้หอมเอื้องแซกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพวกเรามาจากทีมกล้วยไม้หอมเอื้องแซครับแรงบันดาลใจในการทำโครงการของเราคือเกิดจากพื้นที่ของเรานะครับที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมครับซึ่งเราเห็นว่ามีเศษพืชผลเกษตรหรือว่ามีสิ่งที่เหลือจากการทำการเกษตรที่เรายังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ครับพวกเราจึงเห็นว่ามันเป็นโอกาสนะครับที่เราจะนำเศษเหล่านี้มาใช้ประโยชน์โดยเราใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้วยหนอนแมลงวันลายครับจนเราอยากกลับไปพัฒนาชุมชนแล้วก็ให้ความรู้กับชุมชนจากโครงการนี้ครับค่ะแล้วที่เราได้ทดลองทำตัวโครงการนี้มันได้ผลเป็นยังไงบ้างครับจากโครงการนี้คือเราก็ต้องบอกว่ามีทั้งความสำเร็จและก็อุปสรรคอย่างเช่นในช่วงระยะแรกคือแนวความคิดนี้เป็นสิ่งที่ใหม่สำหรับชุมชนด้วยอย่างเงี้ยครับจากการที่เราได้ลงพื้นที่สำหรับข้อมูลคือเขายังไม่เคยรู้จักหนอนแมลงวันลายครับแต่พอเราได้ให้ความรู้อบรมให้ความรู้เขาก็เริ่มสนใจที่อยากจะเข้าร่วมโครงการเพราะว่าพวกเขานั้นมีเศษพืชผลการเกษตรอยู่แล้วที่เขาไม่ได้ใช้ประโยชน์ครับพอเราแสดงให้เขาเห็นว่าตัวเทคโนโลยีชีวภาพด้วยหนอนแมลงวันลายคือมันสามารถสร้างประโยชน์ได้เขาก็เริ่มสนใจแล้วก็เข้าร่วมโครงการกับเรานะครับอธิบายลักษณะของตัวเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้กับชุมชนตรงนี้ค่ะมันคือยังไงการใช้หนอนแมลงวันลายช่วยตรงนี้ค่ะคือหนอนแมลงวันลายคือเป็นแมลงที่เขาเรียกว่าเป็นแมลงที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติทั่วไปครับไม่เป็นพาหะนำโรคครับแล้วก็ข้อดีของเขาคือสามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ได้เป็นอย่างดีครับโดยระยะแรกคือเราก็ทดลองเลี้ยงกับชุมชนครับโดยเราจะไม่ได้ให้เขาเลี้ยงทั้งวงจรชีวิตของเขาแต่เราจะทดลองให้เขาเห็นภาพก่อนว่าหนอนตัวหนอนนั้นสามารถช่วยลดขยะอินทรีย์ได้จริงโดยการนำขยะอินทรีย์อย่างเช่นเศษอาหารในครัวเรือนเศษพืชผลการเกษตรอย่างเช่นกะหล่ำปีมะเขือเทศถั่วแดงครับที่อยู่ในพื้นที่ของเราอยู่แล้วมาให้หนอนนั้นกินซึ่งเราเห็นว่าเราเลี้ยงแค่ประมาณสัก2สัปดาห์นะครับหนอนตัวหนอนก็ใหญ่แล้วก็สามารถที่จะให้กับสัตว์เลี้ยงของตัวเองอย่างเช่นไก่หมูที่เลี้ยงตามพื้นบ้านอยู่แล้วครับเป็นอาหารได้เป็นอาหารได้เลยครับแล้วเอามาใช้นำเสนอใน RDPB Camp ที่เราเข้าร่วมเนี่ยก่อนหน้านี้เราเคยรู้จักโครงการ RDPB Camp มาก่อนไหมก่อนหน้านี้คือไม่เคยรู้จักเลยครับเราจะรู้จักตอนช่วงก่อนรับสมัครนะครับก็มีอาจารย์เขาส่งเป็นเพจเข้ามาให้ว่ามีโครงการ RDPB Camp นะครับผมก็เลยเห็นจากรายละเอียดโครงการแล้วก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสเรียนรู้ที่ดีมากๆเลยครับเพราะว่าเราได้เจอเพื่อนๆด้วยได้เข้าค่ายด้วยครับได้ไปต่างพื้นที่ก็เป็นการเรียนรู้นอกห้องเด็กของเราอีกครับแล้วก็รู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเข้าร่วมแล้วก็เราจะนำความรู้ตรงนั้นไปใช้กับพื้นที่ของเราปรับใช้ยังไงบ้างเนี่ยครับพี่ถามนิดนึงว่าวิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอนของเราเนี่ยยังไม่เคยร่วมกิจกรรมกับทางสำนักงานกปร.หนนี้เป็นหนแรกในครั้งต่อๆไปอยากให้น้องๆของวิทยาลัยเราได้มีโอกาสเข้าร่วมแบบนี้ไหมอันนี้คือเป็นสิ่งที่อยากจะให้รุ่นน้องหรือเพื่อนรุ่นต่อไปจากวิทยาลัยของเรานะครับไปมาเข้าร่วมให้ต่อเนื่องเพราะว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยครับที่เราจะได้ออกนอกพื้นที่ได้เจอเพื่อนๆมาเรียนรู้แบบนอกห้องเรียนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราหาในแบบสถานที่ของเรียนของเราไม่ได้เลยครับเราก็จะส่งต่อหรือว่าแนะนำกับเพื่อนๆเรื่อยๆครับและอีกหนึ่งทีมนะคะที่ทางจสร.ได้มีโอกาสพูดคุยกับน้องๆค่ะจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทีมเจนเอจิตอาสาเปลี่ยนแปลงชุมชนนะคะไปดูว่าโครงการของน้องเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงชุมชนยังไงบ้างในการรวมทีมกันของเราในการทำโปรเจกต์ครั้งนี้เพื่อจะเอามาประกวดกับทาง RDPB Camp เราทำโครงการเกี่ยวกับอะไรทำโครงการเกี่ยวกับเรื่องโรคสะเก็ดเงินครับชื่อโครงการว่าพลังความดีด้วยหัวใจโรคไร้ภัยรักครับโครงการนี้จะทำกับเรื่องช่วยเหลือผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินครับจากตอนแรกที่หนูลงพื้นที่ไปคือเรามีการเขาเรียกว่าเราศึกษาปัญหาก่อนเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรได้บ้างครับผมแล้วก็จะมีแบบทำที่นอนหลอดให้กับผู้ป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินมีการทำถุงอาบหลังจากผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินรักษากลับบ้านไปแล้วครับทำไมถึงเลือกทำโครงการเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคสะเก็ดเงินคะ
สาเหตุเพราะว่าผมไปศึกษาปัญหาหนูเลือกพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองท่าช้างหนูลองไปศึกษาว่าโรคสะเก็ดเงินเนี่ยมีคนเป็นเยอะเราก็เลยสนใจตัวนี้ครับแล้วโปรเจกต์ที่เราทำเราคิดสิ่งต่างๆขึ้นมาอันนี้มันใช้ช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากน้อยขนาดไหนเช่นถุงอาบสมุนไพรที่เราทำกันมาเนี่ยคือหลังจากผู้ป่วยเนี่ยเขารักษาโรคสะเก็ดเงินที่ท่าช้างแล้วเนี่ยเขาจะกลับไปดูแลตัวเองต่อเนี่ยสมุนไพรของเราเนี่ยก็สามารถจะช่วยเหลือเขาได้ครับผมตัวสมุนไพรเนี่ยก็เป็นพวกสมุนไพรที่หาง่ายๆครับสามารถหาเองได้ครับแล้วก็เช่นที่เราหลอดผู้ป่วยโรคสะเก็ดเงินเนี่ยบางคนเนี่ยที่เขาเป็นคือเขาเป็นอาการหนักมากเขาไม่สามารถจะแบบขยับไปไหนได้ก็ต้องนอนติดเตียงตลอดเวลาครับซึ่งตัวเนี้ยเราไปศึกษาว่าที่นอนหลอดมันช่วยกับเรื่องมันเท่าเรื่องแผลกดทับครับเราก็เลยแบบทำโครงการตัวเนี้ยขึ้นมาเพื่อจะช่วยเหลือเขาครับที่นอนหลอดใช้หลอดเนี่ยนะครับหลอดดูดน้ำธรรมดาเอาทำเป็นที่นอนเพื่อลดแผลกดทับใช่แล้วเราทำให้เขาดูเป็นตัวอย่างหรือว่าเราผลิตที่นอนให้เขาเลยสำหรับเคสที่เราไปเรามีการสอนครับอ๋อสอนให้ทำโอเคค่ะแล้วการได้ไปเข้าค่ายไปร่วมกิจกรรมกับ RDP B Camp เป็นยังไงบ้างความรู้สึกคือสนุกมากครับมีคนน่ะจากทั่วประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้เหมือนกันเราแลกเปลี่ยนกันบางอย่างแบบเรายังไม่เคยรู้เราก็แบบไปเรียนรู้กับเขาไปพูดคุยกับเขาเหมือนเป็นการเรียนรู้ตัวเราเองด้วยครับก็เป็นความรู้ใหม่ครับเป็นความรู้ใหม่ได้เพื่อนด้วยแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆจากการไปเข้าค่ายด้วยค่ะแล้วถ้ามีโอกาสได้ชวนน้องๆที่มหาลัยรุ่นต่อๆไปเราอยากจะไปบอกน้องว่ายังไงบ้างอยากบอกว่าค่ายกปร.นี่คือดีมากครับได้ประสบการณ์ได้ความรู้ได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างครับแน่นอนครับคือประสบการณ์และความสนุกครับขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับได้ฟังเรื่องราวจากน้องๆจากทีมต่างๆนะคะทำให้เห็นว่าพลังของคนรุ่นใหม่มีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความมุ่งมั่นที่จะนำแนวพระราชดำริและองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ RDPB Camp นำไปปรับใช้และนำไปสานต่อในชุมชนให้เกิดการต่อยอดที่ยั่งยืนต่อไปค่ะรายการสืบสานทำรงไทยด้วยใจพักสามารถติดตามชมย้อนหลังได้นะคะจากทางเว็บไซต์ของ JS100 ทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสำนักงานกปร.ค่ะ www.rdpb.go.th นะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกปร.ร่วมสืบสานงานพระราชดำริ